ความในใจดราม่าครอบครัวเจ้าขุนลูกชายเจยปินพูดครั้งแรกหลังครอบครัวเจอดราม่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากสำหรับครอบครัวเจเจตรินและปิ่นเกตมณีโดยลูกชายคนกลางเจ้าขุนได้ออกมาเปิดใจในรายการ w o o ดี FM ถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวความรักค,ความฝันและความกดดันจากการเกิดมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงเจ้าขุนบอกว่าตอนนี้เรียนจบแล้วแพลนต่อไปคืออยากเข้าวงการเป็นศิลปินแบบเต็มตัว เริ่มอยากรับงานซีรีส์รับงานหนังซึ่งก็มีคนเข้ามาทาบทามมาเรื่อยๆก็อยอมารับว่าคิดถึงชีวิตที่อังกฤษคิดถึงบรรยากาศที่ชิวไม่มีใครมาตัดสินผมเลยไม่มีใครมองว่าคุณมาจากไหนอะไรยังไงคือเขาชอบผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันเพราะนิสัยเหมือนกันการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียง ไม่ได้ง่ายลำบากการที่จะโตขึ้นมาเหมือนโดนเปรียบเทียบโดนจับตามองตลอดคุณสามารถโตขึ้นมาจนถึงวันนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เรายังแข็งแกร่งได้เจ้าขุนพระเจ้าสำหรับผมมันคือพระเจ้าเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างเคร่งศาสนาเวลาอ่านแล้วทำให้ใจเรานิ่งขึ้นผมนับถือคาทอลิกครับผมรู้สึกสงบใจขึ้นพูดถึงดราม่าในชีวิตช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาบ้านคุณเจอหนักที่สุดพี่เจพี่ปิ่นเรารู้จักกันมานาน แต่การที่ต้องเห็นครอบครัวคุณผ่านเรื่องแบบนี้โดยที่มีสังคมคอยติดตามคอยดูคอยแต่สินตลอดเวลามีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างเจ้าขุนเยอะมากเลยครับบางทีมันไม่รู้ตัวเลยด้วยว่าจิตเรามันไม่นิ่งตอนนี้คุณไม่ปกติแต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้พี่น้องก็เหมือนกันจริงๆส่วนมากก็มีเรื่องรามาด้วยแต่บางทีเราก็งงว่านี่อะไร ได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมเจ้าขุนว่าฉันมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับโหพี่ผมโดนตั้งแต่เด็กๆหาว่าเป็นเกย์ไปซื้อเกย์กินอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเหนื่อยเหมือนกันครับแม่ของคุณเข้มแข็งมากนะเจ้าขุนใช่ครับแม่ผมคือที่สุดในโลกสําหรับผมนะ